ริ่มต้นแล้วใช่ไหม4 5 6โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นฤกษ์งามยามดีของ FM Family FM Camera กันนะครับผมขายกล้องวันนี้เราได้ไปออกบูธกันนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย มีมา3วันแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งเป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับก็เลยกลายเป็นว่า2วันแรกไม่ได้อัดไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยนะครับวันนี้ก็เลยจะชิลๆแล้วเราจะไม่เน้นอะไรมากแล้วเราจะสบายๆนะครับก็เลยวันนี้ถือว่าเรามาอัดวีล็อกเรามาทำวีล็อกกันเรามาดูบรรยากาศกันว่าผมนั้นไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็มีข้อคิดความคิดยังไงในส่วนของการออกบูธครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเฮ้ยทำไมกล้องมันไปเบี้ยวๆไปทางนู้นนะโอเคยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมนั้นทำวอล์กในส่วนของการถ่ายในส่วนของการออกบูธครั้งนี้เป็นยังไงบ้างไปโอเคเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับคราวนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยนะครับวันนี้เธอผู้นั้นได้อยู่เคียงข้างผมมา3วันแล้วพูดสักอย่างแบบว่าแค่3วันเองเหรอได้อยู่เคียงข้างในการออกบูธผม3วันแล้วนะครับเธอคนนั้นก็คือตั้มเอาไว้เอาเข้าได้เลยมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเธอผู้นั้นก็คือทำภรรยาผมเองครับเดี๋ยวเรากำลังลงของละดูบรรยากาศรอบๆก่อนบนหนึ่งรอบที่บนไม่ใช่อะไรหรอกครับกู้งานนะให้เธอคนนี้ทำเองคนเดียวเอาเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าช้าไปถือกล้องให้ไหมทำงานอย่าอู้ทำงานต้องตั้งใจนะไม่ใช่มาเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ดีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยแหมเงินเดือนเท่าไหร่ไหนยิ้มหน้าบานนี้ยิ้มประมาณเงินเดือนหน่อยดิโอ้โหนี่ครับเป็นผู้ช่วยผมอย่างดีนะครับไม่ต้องไปจ้างใครครับจ้างเมียนั่นเองเอาละรถสูงมากไม่สบายเลยต้องมาทำงานโอ้ยเมื่อกี้มันยังไม่เห็นไอ้สักแอะเลยอ๋อนี่ไอ้แล้วมาถือกล้องให้ด้านหลังถือกล้องให้คนนอกจากพัดลมก็ต้องมีค่ะแป๊บหนึ่งจ้ะอย่าไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งนะจ้ะนี่ถือกล้องก็เบี้ยวเบิ้ลนี่เดี๋ยวเปลี่ยนถือกล้องอีกมือนึงก็ทำงานอยู่อ่ะอะไรนะจ๊ะอีกมือนึงก็ช่วยทำงานอยู่ไงถ่ายอย่างเดียวดูความแข็งแรงโอ้โหกล้ามหน้าท้องขึ้นเลยอ่ะนี่ของที่เรามาออกบูธก็มีประมาณนี้3วันฟันไปแล้วกว่าพันล้านเวอร์จริงๆเอาอย่าช้าพี่เขามาไล่พี่แล้วอะทำต่อไปจะไปเก็บรถให้ทำต่อไปจะไปเก็บรถให้อะไประหว่างทางอีกของไว้ไปต่อเลยโอเคมาถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงบูธเรียกว่าบูธนะครับมาถึงบูธแล้วเดี๋ยวเราจัดของดีกว่า
นะครับก็ตอนนี้55กำลังออกบูธแล้วนะครับด้านบนผมจะหันไมค์ออกมาข้างนอกนะครับจะไม่ใช้หันไมค์เข้าหาตัวแล้วลองจะฟังเสียงมาดูว่าเสียงมันได้ไงบ้างครับต่อกับตัวแอดัปเตอร์แล้วก็มีตัวกริปสีแดงครับแล้วก็ใช้เลนส์55มิลไปดูกันก่อนไปไหนก็ร้านผมก่อนเลยแล้วกันเป็นตัว SD card ที่ใส่ SD card นะครับและนี่เป็นตัวที่บังกันเลนส์นะครับนี่จะเป็นรีโมทอันนี้เป็นตัวใส่ SD card เป็นกล่องตลับนี่แล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจใส่ได้นะฮะถัดมาตรงนี้เป็นตัวโบย่าโบย่าก็ใส่กับตัวเป็นไมค์นะครับเพื่อเพิ่มให้กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเราเสียงดีขึ้นรีวิวไว้แล้วนะครับถัดมาตัวนี้โบย่าก็รีวิวแล้วเช่นกันนะครับเป็นโบย่า BY-M1 ตัวนี้เป็นฮูดฮูดสำหรับตัวกล้องอันนี้เป็นตัวฮูดสำหรับกล้อง X100 นะ X100ตัวนี้ก็เป็นตัว F23 ที่จะเป็นในส่วนของพวก56 F1.2 แล้วก็24พวกนี้นะครับถัดมามาดูกันอันนี้เป็นพวก774อันนี้เป็นยางรองตายางรองตาอันนี้ก็เป็นในส่วนของพวกฟิล์มฟิล์มต่างๆนะครับเลื่อยมาเลื่อยมานะตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เอ็กซ์ซิลี่เสริมที่เสริมครับอันนี้เป็นตัวขาวางหัวแฟลชอันนี้เป็นพวกระดับน้ำที่เสียบกับบนหัวกล้องนะครับอันนี้เป็นโปโปที่ใส่แบบเชื่อมต่อโปโปหรืออะไรก็ได้ที่ไว้กับบนหัวกล้องของเราอันนี้นะแล้วก็จะมีพวกอันนี้ก็เป็นส่วนพวกขาตั้งครับเปลี่ยนต่างๆนี้อันนี้ก็นั่นแหละนะบางทีก็เรียกไม่ถูกกันถัดมาดูต่อไปก็เป็นในส่วนพวกกิฟต์นะครับกิฟต์แถวต่างๆนี่มีแบบว่ารายการหน่อยนะครับมาเรื่อยๆอันนี้เป็นในส่วนของตัวที่ทำความสะอาด 3-in-1 นะครับแล้วก็นี่เป็นพวกลมเป่ายางเดี๋ยวเป่าใส่ไมค์ ประมาณนี้นะครับถัดมาดูกันอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะเป็นพวกอะแดปเตอร์ต่างๆใส่แปลงเลนจากเลนส์พวกเลนส์นิคอนมาใส่เป็นพวกเลนส์มาใส่จากเลนส์นิคอนมาใส่กับพวกกล้องมือเล็กจะเป็นพวกแมนนวลนะพวกนี้แมนนวลหมดเลยถัดมาครับตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ขายนะครับไม่มีขายร้านการ์ตูนนะครับไม่มีนะอันนี้เป็นพวกเมาส์มาโครแบบออโต้เพราะว่าเราใส่กับเลนส์ค่าแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การก็จะทำให้ตัวกล้องสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆเข้าไปอีกถัดมานี่ก็จะเป็นกริปครับกริป A6500A3 แล้วก็ A9 ตัวนี้ขายดีมากก็ในงานตัวนี้ก็เป็นไม่เหมือนกันผมขายได้ตัวนึงนะมา3วันขายได้ตัวนึงถือว่าเจ๋งมากเป็นตัวเหมยกี้กริปถัดมาตัวนี้หนึ่งตัวนี้จะมีขาตั้งด้วยขาตั้งตัวโฟโต้โปรนะครับ SY310 ตัวนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะถัดมาตัวนี้ S310 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกขาตั้งแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นบางทีก็นิดนึงนะดูนิดนึงถัดมาครับก็จะเป็นพวก JJC นะครับอันนี้เป็นก็มีชุดอยู่นี่แหละนี่เลยครับมีชุดนี้เลยชุดสำหรับขัดตั้งกล้องนี่คือขาจับและนี่คือขายึดมือถือและนี่เป็นสายดาต้าที่เป็นหัวแอลนะครับซึ่งจะทำให้สายมันไม่หักนั่นเองใช้งานได้คงทนมากขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเราไปโดนสายแล้วเนี่ยสายจะหักใช่ไหมถัดมาครับมาดูวงกันต่อ12ครับอันนี้เป็นเลนนะครับ7อาทิตย์12มิล F2.8 นะครับ7อาทิตย์25 7อาทิตย์50 1.8 แล้วก็55 1.4 ที่เรามาในงานนะครับแล้วก็มีตัวเหมยกี้ครับ28 F2.8 55 1.7 50 12นะครับแล้วก็พวกนี้เป็นฟิสไอแล้วก็ตัว Discover นะครับ Westley ก็มีครับแต่ไม่แปะราคานะครับจริงๆก็ผมแปะราคานะแต่ว่าไม่อยากแปะกล้องครับราคาพิเศษจริงๆบอกได้ว่าพิเศษจริงๆพิเศษมากมายแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกหูเจี้ยนต่างๆสีสันมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแอคเซสซอรี่เสริมแล้วนี่เป็นพวกฮูดพวกอะไรต่างๆที่เป็นสายคล้องข้อมือต่างๆนะรีวิวไปของเปล่าของพอนะครับอันนี้ก็รีวิวแม่ค้านะครับเด็ดถัดมาครับมาดูในส่วนของตัวไฟสตูดิโอ
ก็มาโชว์ให้ดูด้วยนะครับในความรู้สึกเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนห้องสตูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงผมจะวิจารณ์ยังไงบ้างสำหรับวิกตอเรียแห่งนี้ที่ผมออกบูธ3วัน2คืนแต่ตอนคืนผมกลับไปนอนบ้านครับโอเคคราวนี้เราไปดูบรรยากาศกันแล้วก็รีวิวตัวกล้องด้วยรีวิวตัวเลนส์ด้วย55ออกมาเป็นยังไงบ้างรูปแบบประมาณ320นะครับรูปนี้รูปผมจะจัดไว้ที่ F1.4 รูปนะครับทำไปที่ผู้เชี่ยวละกันเลนส์นี้คมไหมครับไม่น่ามีปัญหาเรื่องของอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราน่าจะมีโอกาสที่จะให้คนเห็นสินค้าเราได้มากกว่านี้ตลกสังเกตจากเสียงเสียงไปง่วงใช่เมื่อวานนี้แบบง่วงเลยว่างเลยตอนเนี้ยอารมณ์แบบหมอนสักอันไหมแต่พูดถึงในเรื่องของเรียกว่าประสบการณ์เนาะถ้าประสบการณ์เนี่ยมันโอเคนะมันเหมือนกับว่าเราก็น่าจะมาลองมาลองดูมาลองขายดูอันนี้คือผมมาขายแถวบ้านตลาดเริ่มต้นตลาดเริ่มต้นเราก็มาขายแถวบ้านดูมาลองดูนะครับชีวิตเราเหมือนกับเราสองคนก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็มาขายเล่นก็โอเคออนไลน์ขายดีขายออนไลน์อ่ะดีนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะได้ประสบการณ์ตรงที่ว่าเอ้ยถ้าเราลองเปิดร้านให้ดูหน้าร้านนิดนึงนะครับเนี่ยก็คือเปิดร้านแบบเนี้ยผมคิดว่านะในความรู้สึกของแล้วมันก็มันก็สนุกดีนะครับมันก็สนุกดีมันเหมือนมันเปลี่ยนบรรยากาศนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้ถามได้ค่ะ
ได้ขายของนะครับก็ลองมาเปิดตลาดดูว่ามาลองมาตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เราได้เปิดได้คุยกับเพื่อน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 พี่ๆนะครับข้างๆที่ไม่ได้ขายเหมือนเราที่ไม่ได้ขายเหมือนเราแล้วก็มาคุยกันนะครับเขาก็ผมก็ได้อะไรแลกเปลี่ยนพอสมควรเลยครับแต่ที่นี่ถือว่าผมก็ไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะขายอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากจะมาเก็บประสบการณ์เฉยๆว่าเอ้ยเราก็เคยมาขายของนะเราก็ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันใช่แล้วคุณฝนล่ะครับเป็นไงบ้างก็ดีค่ะมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาดูบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวิธีการขายได้คุยกับลูกค้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องดูโพยที่ปกติขายออนไลน์เราก็ต้องดูราคาเอาราคามันอยู่หน้าเว็บอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะจำเราก็ไม่ต้องจำราคาอะไรแต่พอมันอยู่หน้าจดนี้แล้วไม่มีราคา ราคาตั้งหน้าร้านเราก็มองไม่เห็นเฉยๆมองก็ไม่ได้เราก็ต้องจำราคาสินค้าแต่ละตัวได้รู้รายละเอียดปกติก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสินค้าอยู่แล้วปกติแม่เขาจะเป็นคนคุยเรื่องรายละเอียดอยู่แล้วก็รู้รายละเอียดตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้นมันโอเคนะการได้คุยกับลูกค้าโดยตรงต่อหน้ามันก็รู้สึกดีไปอีกแบบนึงกับการที่คุยกันผ่านออนไลน์มันก็มันก็โอเคดีใช่ครับคือการออนไลน์เนี่ยเรายังกุ๊กยังแบบลบพิมพ์เข้าไปแล้วปุ๊บแล้วยังลบได้แต่เนี่ยคือแบบคือจะสื่อกับเขาเนี่ยมันจะต้องแบบอธิบายต้องเข้าใจเลยแหละว่ามันเป็นแบบนี้นะคือแบบถ้าสมมติเราผิดประเด็นเราหลงเรื่องไปปุ๊บผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบคือไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมไม่เรียกตัวเองเป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งทีผมเป็นโปรแกรมมั่วซึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนเขียนแบบข้ามฟังก์ชันนะครับมันจะมีฟังก์ชันสมมติว่าผมจะเป็นประมาณว่าเรียงบรรทัดมาก่อนปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปเรียกฟังก์ชันนู้นเข้ามาแล้วก็มาต่อพอต่อเสร็จปุ๊บก็เรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วหลักการคุยการพูดจาของผมเนี่ยมันจะประมาณว่าแบบคุยอยู่ปุ๊บข้ามไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ข้ามไปทางนี้กลับมาที่เดิมมันก็เป็นการฝึกของเราแต่สิ่งสำคัญผมคิดว่ามันเปิดประสบการณ์เราสองคนมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะนี่ผมที่มันเป็นบึ้มๆนี่ที่มันเป็นแบบเบอร์ๆตรงนี้หน่อยนึงก็เพราะว่าผมใส่ช็อตคัดใส่ไมค์บูมไว้นะครับเบอร์หน้าตัวเองเหรอเบอร์หน้าตัวเองแต่ถามว่าถ้าเมื่อเราจะมาไหมที่นี่เหรอสัก5-6เดือนค่อยมาใหม่ถ้า5-6เดือนค่อยมาใหม่โอเคมาใหม่ได้ก็สนุกดีแต่ถ้าให้มาทุกเดือนไม่มาเช่นกันครับเช่นกันผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคือผมคิดว่าผมมาแค่เอาประสบการณ์เฉยๆซึ่งยอดขายเราถามว่าได้ไหมได้เราได้ค่าที่แล้วเราใช่ครับเราได้ค่าที่แล้วแต่มาประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็ถามว่าได้ดีไหมก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายไม่ดีเด่นอะไรมากมายนะครับก็ซึ่งเป็นอะไรที่เอาประสบการณ์ไม่ได้ขี้เหร่มากนะที่แบบว่าเล็งไม่ออกเลยเล็งเราก็ออกไป4ตัวแล้วนะ3วันเล็งสอบถามได้นะคะใช่ครับก็ออกถามว่าคนน้อยแต่ลูกค้าที่สนใจเราก็มีมาเรื่อยๆนะลูกค้าที่เข้ามาดูมีลูกค้าตามมาจากแฟนเพจด้วยมีลูกค้าตามมาจากแฟนเพจด้วยนะครับหนึ่งท่านได้ถ่ายรูปไหมครับไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันคนไม่เยอะหรอกถ่ายไม่ทันไม่ได้ถ่ายมากกว่านะครับไม่ได้ถ่ายมากกว่ามัวแต่คุยไงมัวแต่คุยมัวแต่คุยอยู่แล้วก็ผมได้มาที่เนี่ยผมได้เข้าใจบางอย่างซึ่งมีคำถามนึงที่ผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำ YouTube ไม่ทำวล็อกกันขายของก็น่าจะทำนะตลาดมันก็ได้มานะซึ่งผมมาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีเวลานะต้องมาเปิดร้านเสร็จแล้วก็ต้องมาจัดของเสร็จปุ๊บก็ต้องมาจุกๆจิกๆนู่นนี่นั่นอีกกว่าจะกลับบ้านก็3-4 ทุ่มละนะครับมีเวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองที่จะมีเวลาทำอย่างอื่นซึ่งผมคิดว่าเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงไม่ทำแบบพวกสินค้าเป็นพรีวิวอะไรขึ้นมาถ้าสำหรับคนที่เปิดร้านต้องมีพวกน้องนะแบบ
ว่ามีคนอยู่หน้าร้านแล้วตัวเองไปทำอะไรได้ถ้าคนเดียวทั้งหมดชีวิตนี้ก็จบแค่ตั้งร้านแหละตั้งหน้าร้านแล้วก็นั่งเฝ้าของนั่งขายของใช่ใช่ซึ่งผมหรือถ้าสมมติว่าเป็นคนถ้ามุดผมนะเป็นผมนะถ้ามุดผมตอนนี้ผมเปิดร้านจริงๆนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะซื้อโน้ตบุ๊กที่แพงต้องซื้อเล็กโน้ตบุ๊กที่แพงเลยแหละเพื่อที่จะมาทำตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็ขายไปด้วยอัดคลิปไปด้วยแล้วก็อย่างเช่นเราขายอะไรแล้วก็รีวิวตรงนั้นแหละตรงที่เราขายนั่นแหละแล้วก็เอาวิดีโอนั้นมาใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็มาตัดต่อซึ่งทำ YouTube เข้าไปครับซึ่งมีนะครับมีลูกค้าที่เข้ามาถามผมเนี่ยมีประมาณว่าตรงนี้มันใช้ยังไงผมก็บอกเลยว่าให้ดู YouTube เลยครับเขาก็อ๋อค่ะๆแล้วเขาก็ว่าดูครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ผลตอบรับตรงนั้นนะครับกรณีหลังจากที่เขาดู YouTube แล้วเขาจะมาซื้อของเราหรือเปล่าแต่ถามว่ามีนะครับมีบางคนที่แบบว่าเขาอยากจะทดสอบสินค้าทดลองสินค้าเราก็เพียงแค่ว่าให้ทางลูกค้าน่ะเป็นคนที่ไปดูใน YouTube เอาได้เลยถามได้ค่ะโอเค I love you อะละโอเคกลับมาป่วยเลยครับคนนี้3 วัน 2 คืนแต่ไม่ได้พักนะครับ3วันที่ไปออกมูดไปออกมูดกันมาเนาะ3วันหนึ่งเลยมีเราจะมาสรุปวันนี้ท้ายคลิปท้ายคลิปเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งเลยผมตั้งหัวข้อไว้ก็คือความตั้งใจและเราวางเป้าหมายอะไรไว้บ้างสำหรับวูดการออกวูดในครั้งนี้ตอนแรกเนาะตอนแรกเขาว่าก็ตั้งใจแค่ว่าอยากจะเปิดให้คนบริเวณนี้ได้รู้จักเสียงสั่นเครือเล็กน้อยจะให้คนแถวนี้ได้รู้จักร้านเราว่าแค่รู้ให้เขารู้ว่าแถวนี้เราก็มีร้านเล่นมือหมุนอยู่นะร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้องไห้ครับแต่ ไอแต่จริงๆแล้วคลิปแต่ว่าจริงๆก็ต้องสรุปนิดนึงก่อนที่เราจะนั่นไปนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สบายก็นิดนึงแล้วกัน อ่ะต่อครับ ประมาณนี้ว่าคือไม่ได้ตั้งใจว่าว่าเราจะไปได้กำไรอะไรจากตรงนี้ได้อยากให้ทุกคนเขารับรู้แล้วก็รู้จักร้านเราเข้ามาเห็นว่าแถวนี้แถวฝั่งทนแถวบ้านเราเนี่ยมีร้านเล่นมือหมุนให้มีร้านเล่นมือหมุนให้เขามาลองแถวนี้ก็ได้นะไม่ต้องเข้าไปในตัวกรุงเทพก็มีอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้ค่ะเราจะอยู่แถวเพชรเกษม69อันนั้นอยู่ฝั่งทนเพชรเกษม69นะครับก็อยู่แถวพระพรหมเส้น69นะครับอยู่ประมาณนี้เส้นสาย3สาย4ก็พบปะกับเราได้นะครับแล้วก็สำหรับผมนะครับเป้าหมายแล้วก็พวกการวางเป้าหมายการตั้งใจเนี่ยผมก็แค่อยากลองความรู้สึกว่าเราแบบปกติทุกวันเนี้ยเราก็จันทร์ถึงศุกร์เราก็ทำงานประจำใช่ไหมแต่พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเราก็ลองอยากไปลองดูว่าการเราขายของนี่เป็นยังไงบ้างมันรู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็ได้ตอบกลับมาว่ามันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยนะครับได้คำตอบของว่ามันก็เหนื่อยแล้วมันก็เหนื่อยมากพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่างที่คุณฝนบอกไปครับความตั้งใจที่สองผมคืออยากจะให้คนได้รู้ว่ามีเล่นมือหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราไปขายปุ๊บก็เห็นเหมือนกันว่ามีมีแถวนี้ด้วยหรออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็สองครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเนาะ ตลาดที่เราไปลงมันเป็นตลาดเล็กๆมันไม่ใช่ตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นบรรยากาศรวมๆมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรคึกคืนมากมายคนที่เราคนที่ไปเดิน
ก็จะเป็นแค่คนกลุ่มนึงที่ตลาดที่บ้านเราพอจะมีที่ไปเปิดได้เนาะมันจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆก็เลยบรรยากาศก็จะดูเงียบๆหน่อยบรรยากาศยังถามว่าโอเคไหมบรรยากาศยังไม่โอเคมันคนน้อยไปว่าเราอยากจะให้เขารู้จักเราแล้วเราไปเจอตลาดบรรยากาศที่คนเงียบๆมีมาเรื่อยๆเดินมาบ้างกลุ่มสองกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าอย่างมันยังไม่ใช่มันน่าจะไปเปิดที่มันกว้างกว่านี้แต่ก็โอเคนะถ้าถามว่าโอเคมันก็โอเคในระดับนึงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเงียบกริบอย่างเงี้ยมันก็โอเคในระดับนึงพอใจอยู่ 50%ส่วนสำหรับผมหรอบรรยากาศผมว่าเงียบถ้าสมมติว่าเราไม่ได้วัดอะไรในตัวเราจะไปเอากำไร ผมคิดว่าขาดทุนไม่ไหวผมคิดว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าว่าเราไปเอาประสบการณ์เราไปดูบรรยากาศเราไปดูตลาดคุ้มผมว่าคุ้มถ้าว่าไปดูเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเงี้ย แล้วเราไม่รู้ว่าบรรยากาศของคนขายของคนที่จะเป็นอาชีพขายของจริงเป็นยังไงตรงเนี้ยถือว่าคุ้มมากแล้วผมก็คิดว่ามันโอเคที่เราได้ตอบโจทย์ตรงนั้นครับส่วนบรรยากาศแท้จริงแล้วเนี้ยเงียบผมบอกได้เลยว่าเงียบผมมีอาการนั่งหลับด้วยแบบจะหลับอ่ะผมนี่จะหลับอ่ะนั่งอยู่แบบแดดมันก็แรงๆหน่อยๆนะครับแต่เขามีหลังคาให้แต่จะมีแดดที่ส่องเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยบางทีก็แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนะครับมันจะหลับเลยแหละผมก็งงเลยว่าทำไมอยู่ดีก็อยากจะหลับมาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเงียบจะพีคจะคนเยอะสุดแปดผมคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะสุดแต่กลับกลายเป็นว่าวันศุกร์คนเยอะสุดวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คนเงียบมากวันอาทิตย์คนอยู่บ้านเหรอเออน่าคนอยู่บ้านดูบอลสงสัยวันนี้ติด วันนี้มีบอลโลกครับวันนี้เป็นวันที่เตะนัดชิงระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชียนะเตะนี่ตลอดอันนี้ติงเตะกันอยู่เลยเนี่ยโอเคอันที่สามครับจะไปอีกไหมถามว่าไปอีกไหมไปอีกแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะเว้นวรรคไปสักหน่อยสัก 3-4 เดือนไปที่นี่คือไปที่เดิมนะไปที่เดิมไปอีกเพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายค่ะมันคือมันก็ได้ประโยชน์เผื่อจะมีลูกค้าหน้าใหม่มารู้จักร้านเราคนที่เขามันมีนะคนที่เขาไม่ซื้อของออนไลน์เขาเล่นแต่เขาไม่ซื้อของออนไลน์เขาไม่กล้าที่จะซื้อมันมีเราก็ไปจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นได้ให้เข้ามาลองสินค้าของเราเนาะไปอีกค่ะสำหรับผมถ้าที่นี่ใช่ไหมมันใกล้ถ้ามีโอกาสจังหวะดีๆกิจกรรมดีๆก็น่าไปแต่ผมคิดว่าครั้งเนี้ยถือว่าผมบรรลุแล้วบรรลุจอ ไม่ใช่ถือว่าบรรลุความตั้งใจที่ผมต้องการคือผมอยากจะเปิดร้านดูว่าอารมณ์มันเป็นยังไงฟิลลิ่งมันเป็นยังไงปกติผมพูดย้อนกลับไปแล้วปกติผมจะอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมออฟฟิศจัดสุขก็อยากจะมาดูโลกกว้างๆบ้างบรรลุแต่ถามว่าจะกลับไปอีกไหมก็ขออีกสักพักใหญ่ๆนะที่ตลาดเดิมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตลาดใหม่เนี่ยผมอยากไปลองอีกแต่ขอเป็นตลาดใหม่ไปว่ากันครับอ่ะโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมบ้างคลิปวิดีโอพวกยอกนี้อยากจะบอกว่าถ้าคิดจะทำมีตลาดไหนก็ไปเถอะถ้ามองเห็นว่าเออตลาดมันน้อยแต่เรามีโอกาสที่จะได้ไปก็ไปตลาดมันคนน้อยแต่ใกล้บ้านแล้วก็มีโอกาสในการจะสะดวกในหลายๆเรื่องเราก็ตัดสินใจไปได้ค่ะแต่ถ้าใครทุนน้อยก็ต้องคิดอีกเรื่องนึงนะถ้าเอาไปเอากำไรอะไรจริงๆก็ต้องคิดกันอีกนิดนึงเลือกตลาดให้ดีๆค่ะโอเค
คสำหรับผมนะครับง่ายๆสั้นๆ มนุษย์เงินเดือนที่กำลังจะหมดไฟลองมาเปิดร้านออนเปิดร้านมนุษย์เงินเดือนที่กำลังจะหมดไฟลองมาเปิดร้านขายของดูแล้วไฟจากคำว่ามนุษย์เงินเดือนมันจะคลุกโชนขึ้นมาเชื่อผมสิถ้าสมมติคุณกำลังหมดไฟในเรื่องของคำว่ามนุษย์เงินเดือนคุณลองเปิดร้านดูคุณลองมาเปิดร้านดูว่ามันเงินเดือนแม่งสบายกว่ากันเยอะเลยเปิดร้านเหนื่อยมากเหนื่อยจริงน่าจะเหมือนกับคนละอารมณ์กันนะเป็นคนละอารมณ์นะแต่มันคนละอารมณ์ใช่แต่คืออารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่สำหรับคนที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองเป็นร้านที่เราจะต้องตั้งคือถ้าว่าเราเป็นคนเงินเดือนอะทำให้คนอื่นรวยใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราเปิดร้านขายของเราเองอะคือทำให้เรารวยแต่มันเหนื่อยเส้นทางมันจะยากมากถ้าใครสายชิลก็อยู่มันต้องเป็นเดือนไปเถอะถ้าใครสายลุยๆหน่อยอยากจะมีอะไรของตัวเองก็มาทางนี้ดีกว่าต้องลุยครับเชื่อผมต้องลุยต้องหางานอื่นทำด้วยแล้วก็มาลุ้นเงินเดือนไปด้วยแย่ ขอปิดคลิปไม่มีอะไรเนาะก็ขอปิดคลิป ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับ 3 วันสีมรยาผมนั้นสบายสบายกันไปเลยทีเดียวมาลุ้นเงินเดือนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ